ในเวลาที่คนเราสูบกัญชานั้นหนึ่งในสารเคมีที่เรียกกันว่า THC ได้เดินทางผ่านปอดเข้าสู่กระแสเลือดโดยที่มีเลือดเป็นตัวนำพาพวกมันไปสู่สมองที่มันจะไปกระตุ้นต่อมที่ตอบสนองต่อคานามินอยด์บางชนิดไอต่อมพวกนี้จะถูกพบได้ในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาธิการนึกคิดการรับรู้เวลาการเชื่อมโยงความจำและความสุขทางประสาทสัมผัสต่างๆผลจากการได้รับสาร THC นี้เองที่ทำให้คนเรารู้สึกมึนเมาแต่นอกเหนือจากสภาวะการรับรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมันก็ยังมีสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันด้วยในอเมริกาอ้างอิงจากการสำรวจในปี2018วัยรุ่นอายุ 12-17 ปี1ใน8คนใช้กัญชาในระหว่าง1ปีที่ผ่านมาและมีเด็กโตเกรด12 1ใน16คนใช้มันเป็นประจำทุกวันเอาล่ะแล้วปัญหามันคืออะไรล่ะขนาดคนที่ฉลาดมากๆทั้งหลายคนเขาก็ยังสูบกันเลยงั้นเรามาดูสิ่งที่กัญชาส่งผลต่อสมองของวัยรุ่นกันการตอบสนองของสมองต่อสาร THC นั้นส่งผลให้การจดจ่อความสามารถในการจดจำและความสามารถในการเรียนรู้นั้นแย่ลงและเอฟเฟกต์นี้ก็ยังสามารถที่จะกินเวลาหลายวันเลยทีเดียวสิ่งนี้มันคงจะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าสมองของคนเรานั้นทำงานได้เหมือนเครื่องจักรแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมองนั้นมีชีวิตและถ้าจะบอกก็มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คงจะไม่ผิดนะในช่วงวัยรุ่นสมองของคนเรานั้นยังไม่โตเต็มที่มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ25ปีในการพัฒนานี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมวัยรุ่นและผู้ใหญ่มักจะมีปากเสียงกันเพราะบ่อยๆที่ทั้งสองมีความคิดเห็นที่แตกต่างและมันก็มีเหตุผลในเชิงชีววิทยาสำหรับเรื่องนี้ด้วยผู้ใหญ่ได้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ในสมองส่วนที่เราเรียกกันว่า prefrontal cortex หรือสมองในส่วนที่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการรับรู้เรื่องผลกระทบระยะยาวแต่สมองส่วนนี้ของวัยรุ่นนั้นยังอยู่ในระยะการเจริญเติบโตและในช่วงนี้เองพวกมันส่วนใหญ่จะยังได้รับอิทธิพลจากลิมบิกซิสเต็มที่พัฒนาอย่างเต็มที่แล้วมันคือสมองส่วนที่ตอบสนองต่อความกลัวและอารมณ์ต่างๆถ้าสมองที่กำลังพัฒนาได้รับสาร THC ในปริมาณมากๆสมองส่วนที่รับผิดชอบต่อการควบคุมอารมณ์อาจจะไม่สามารถเติบโตไปยังจุดที่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ได้สิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบระยะยาวและยังส่งผลต่อความฉลาดการเรียนรู้และการตัดสินใจที่สามารถวัดได้หนึ่งในงานศึกษาที่ได้ติดตามเด็กอายุ13เป็นระยะเวลา25ปีได้พบว่าคนที่ใช้กัญชานั้นมี IQ ลดลงจากมาตรฐาน 5.8 หน่วยในเวลาที่พวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่จากการที่เรามีมาตรฐาน IQ อยู่ที่100นั้นก็เพียงพอที่จะทำให้คนเราหมดโอกาสที่จะเข้ามหาลัยดีๆหรือเข้าใกล้โอกาสที่จะได้งานในบริษัทชั้นนำได้เลยแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดมันก็ยังมีหลักฐานที่ว่าวัยรุ่นที่ใช้กัญชาบางคนมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สภาวะประสาทหลอนสภาวะทางจิตนี้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการข้อมูลของสมองที่อาจทำให้คุณสูญเสียการรับรู้สภาวะความเป็นจริงได้ยินหรือได้เห็นสิ่งต่างๆไปเองและอาจทำให้คุณเป็นคนเสียสติโดยสิ้นเชิงพูดสั้นๆก็คือการเมากัญชามาพร้อมกับไซด์เอฟเฟกต์มากมายบางอย่างนำมาซึ่งความสนุกบางอย่างก็ช่วยฟื้นฟูและบางอย่างก็อาจส่งผลร้ายแรงอย่างสุดๆซึ่งพวกเราก็ไม่ค่อยจะรู้เกี่ยวกับมันซะด้วยถ้าหากคุณอยากที่จะใช้ชีวิตกับเครื่องจักรแห่งการเรียนรู้อันทรงพลังที่อยู่ในหัวของคุณเองคุณอาจจะต้องอดทนรออีกสักหน่อยเพื่อให้สมองของคุณเติบโตอย่างเต็มที่เสียก่อนที่คุณจะลองใช้กัญชาครั้งแรกแล้วคุณล่ะคิดยังไงคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยลองกัญชาตอนเป็นสมัยวัยรุ่นหรือเปล่าและถ้าใช่คุณคิดว่ามันได้ทำลายสมองของคุณไปบ้างหรือไม่มาลองแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์กันนะครับวิดีโอนี้ถูกสร้างขึ้นภายใต้การร่วมมือกับ cannabis.org และได้รับการสนับสนุนโดย weed.com ถ้าคุณชื่นชอบการอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อนผ่านตัวการ์ตูนที่เรียบง่ายแบบนี้คุณก็สามารถที่จะสนับสนุนพวกเราได้โดยการเข้าไปเยี่ยมชม patreon.com/spouse ลองดูว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณเราหวังว่าจะได้เจอคุณในนั้นครับและถ้าคุณคือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นคนทำงานเกี่ยวกับการศึกษา
ลองเข้ามาดูใน spouseschools.com ที่ที่คุณจะสามารถหาวิดีโออื่นของเราเพื่อที่จะดาวน์โหลดมันแบบไม่มีเสียงดนตรีประกอบนอกจากนั้นเราก็ยังมีข้อมูลอื่นๆและกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกี่ยวกับการเรียนรู้อีกด้วย